คนอยากตายก็ปล่อยมันตายไปสิหลอกใช้คนอื่นจนเคยชินหยุดเล่นละครได้ละเคยทำลายชีวิตทำไมครั้งจะทำลายอีกครั้งหนึ่งมันไม่ยากหรอกพูดขอโทษออกมาเดี๋ยวนี้พี่คิดว่าเขาจะมาทวงทุกอย่างของเขาคืนเหมือนในละครแบบนั้นเหรอโง่โดนมันหลอกครอบครัวต้องพังแต่ยังพบกับความชิบหายได้เลยแผนเร็วๆนี้